เครื่องฟอกอากาศโดยทั่วๆไปนะครับจะทำหน้าที่ฟอกอากาศเสียให้กลายเป็นอากาศดีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเครื่องนี้ครับ Acer Pure Cool 2-in-1 Air Circulator and Purifier รุ่น C2 นะครับที่เป็นได้ทั้งเครื่องฟอกอากาศและหมุนเวียนอากาศที่เขาเคลมว่าสามารถกรองไวรัสโคโรนาได้ด้วยนะครับตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นภูมิแพ้ครับและบ้านที่มีเด็กเล็กพร้อมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมาพร้อมดีไซน์ที่มินิมอลทันสมัยและเหมาะกับออฟฟิศของผมเป็นอย่างมากครับไม่ว่าวางมุมไหนก็สวยงามอย่างลงตัวครับเดี๋ยวเรามารีวิวรุ่นนี้กันนะครับว่าจะมีข้อดีอย่างไรบ้างตามมาชมกันเลยนะครับการออกแบบของเครื่องรุ่นนี้นะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆคือในส่วนด้านล่างเป็นส่วนของการกรองอากาศครับผมและส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของพัดลมที่จะส่งอากาศดีหลังจากการกรองให้กระจายไปทั่วห้องเครื่องนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอการแสดงผลแสดงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นค่า PM 2.5 ค่า PM 1.0 โหมดในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการนอนไม่ว่าจะเป็นโหมดของพัดลมแล้วก็การปรับตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับบริเวณส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของทัชเซนเซอร์ครับผมที่เราสามารถแตะเพื่อสั่งการได้ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่6ปุ่มนะครับซ้ายสุดเป็นปุ่มเปิดปิดครับต่อมาเป็นปุ่มสำหรับการปรับแรงลมของการฟอกอากาศนะครับปุ่มที่3จะเป็นปุ่มพัดลมจะมีให้เลือกระดับ1ถึง10นะครับต่อมาเป็นโหมดการตั้งเวลาครับผมตั้งเวลาเพื่อให้เครื่องฟอกอากาศนี้ทำงานเท่าไหร่นะครับโดยสูงสุดที่ตั้งเวลาได้คือ12ชั่วโมงนะครับและในปุ่มเดียวกันครับผมเราสามารถแตะค้างไว้เพื่อเปิดโหมดสลีปขึ้นมานะครับผมถัดมานะครับเป็นโหมดสำหรับการปรับเพื่อให้ตัวเครื่องฟอกอากาศนั้นหมุนไปด้านซ้ายด้านขวาครับและปุ่มสุดท้ายครับแตะเอาไว้เพื่อที่จะทำให้พัดลมนั้นปรับทิศทางขึ้นหรือลงนะครับผมการทำงานค่อนข้างง่ายมากๆครับผมเราสามารถที่จะตั้งค่าเพื่อล็อกทัชเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะครับโดยการกดที่ปุ่มต้นไม้นะครับปุ่มที่2ที่เป็นรูปต้นคริสต์มาสตัวนั้นกดค้างไว้3วินาทีจุดนี้จะดีสำหรับเผื่อว่าที่บ้านใครมีเด็กๆนะครับมาแตะบริเวณส่วนควบคุมตรงนี้นะครับเขาก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราล็อกเอาไว้แล้วมาดูในประสิทธิภาพของเครื่องรุ่นนี้กันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรเครื่องนี้นะครับครอบคลุมพื้นที่ในการทำงานนะครับสูงสุดที่45ตารางเมตรครับผมมีค่าสัมประสิทธิ์ในการสร้างอากาศดีหรือว่าค่า CADR อยู่ที่307ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับระดับเสียงในการทำงานนะครับผมต่ำสุดจะอยู่ที่25เดซิเบลครับผมและสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ56เดซิเบลนะครับผมประสิทธิภาพในด้านการกรองอากาศนะครับมาพร้อมแผ่นกรอง HEPA แบบ 4-in-1 นะครับซึ่งสามารถกรองได้ทั้งค่า PM 1.0 PM 2.5 กำจัดแบคทีเรียและดักจับไวรัสได้สูงถึง 99.99% ทั้งนี้สามารถดักจับไวรัสโคโรนาไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ได้สูงถึง 99% ผ่านการรับรองโดยศูนย์ตรวจจุลชีววิทยาณมณฑลกวางตุ้งด้วยนะครับซึ่งจากประสิทธิภาพของไส้กรองตรงนี้นะครับผมนอกจากจะสามารถกรองอากาศเสียได้ด้วยนะครับผมเขายังสามารถดักจับพวกแก๊สได้ด้วยนะครับโดยในตัวนี้ครับผมมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับแก๊สได้ด้วยนะแล้วก็แสดงผลในหน้า LCD บริเวณตรงนี้นะครับผมการควบคุมตัวเครื่องนะครับนอกจากจะทำผ่านระบบทัชเซ็นเซอร์ที่อยู่บนตัวเครื่องบริเวณส่วนนี้นะครับเรายังสามารถสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลได้ด้วยนะครับนอกจากรีโมทคอนโทรลเองเรายังสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยเช่นกันแอปพลิเคชันที่จะใช้นะครับชื่อว่าแอปพลิเคชัน Acer Pure Lifeสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store นะครับในแอปพลิเคชันสามารถที่จะสั่งการได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมความสะดวกจะอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถสั่งการได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินมาแตะที่ตัวเครื่องหรือว่าควานหารีโมทนะครับเพราะบางทีรีโมทขนาดเล็กเราอาจจะไม่รู้ว่าไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งมีความสะดวกมากๆในแอปพลิเคชันก็จะบอกสถานะต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นค่า PM 2.5ค่า PM 1.0 การตั้งเวลาการปรับระดับพัดลมการปรับระดับของการฟอกอากาศนะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งล็อกตัวเครื่องทำได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเพิ่มความสมาร์ทอย่างมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้งานคร่าวๆให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่าพัดลมที่อยู่ด้านบนของตัวนี้หลักการทำงานของเขาเป็นอย่างไรนะครับผมจะใช้รีโมทในการควบคุมกดปุ่มด้านบนครับเพื่อกดเปิดนะครับสั่งการด้านล่างนะครับที่เป็นปุ่มของต้นไม้นะครับ
พอกดไปปุ๊บเขาจะปรับโหมดของการฟอกอากาศนะครับพัดลมจะดังขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับ1 2 3ไปจนเป็นเทอร์โบนะครับและกลับมาที่โหมดสมาร์ทถ้าโหมดสมาร์ทนี่จะเป็นการกรองแบบออโต้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของพัดลมครับพัดลมจะเป็นปุ่มของพัดลมนะฮะที่อยู่ข้างๆปุ่มรูปต้นไม้เนี่ยพอเรากดปุ๊บพัดลมด้านบนจะหมุนนะครับผมเราสามารถปรับได้ถึง10ระดับครับตัวเลขก็จะบอกอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถทำให้พัดลมนั้นขึ้นลงได้นะครับในบริเวณตรงนี้นะครับว่าผมกดขึ้นแล้วเขาก็จะเงยหน้าขึ้นนะครับส่วนปุ่มหมุนซ้ายหมุนขวานะครับจะเป็นการหมุนที่ตัวเครื่องฟอกอากาศบริเวณตรงนี้นะครับจะทำให้พัดลมนั้นหมุนตามไปด้วยนี่คือทิศทางของการหมุนนะครับหลักๆของการทำงานส่วนนี้จะดีในกรณีที่เราฟอกอากาศเสร็จปุ๊บอากาศดีที่เขาฟอกขึ้นมานะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้พัดลมที่อยู่ด้านหลังครับเขาจะดูดอากาศดีแล้วก็ยิงอากาศดีเหล่านั้นครับผมออกไปให้ทั่วบริเวณของห้องของเรานะครับซึ่งเป็นจุดที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องฟอกอากาศโดยทั่วไปเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศโดยทั่วไปนั้นเพียงแค่ดูดอากาศเสียเข้ามาจากด้านล่างครับและส่งขึ้นไปด้านบนมวลของอากาศจะอยู่ด้านบนครับอาจจะไม่กระจายไปอยู่ทั่วห้องนะครับจุดนี้นะครับทำให้มีความโดดเด่นมากกว่าเครื่องฟอกอากาศโดยทั่วไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่อง Acer PureCool C2 ตัวนี้ในออฟฟิศแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถามว่าระดับความดังของพัดลมรบกวนการทำงานของเราไหมเท่าที่ลองเปิดนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับเราได้ความเย็นเราได้กำลังลมจากพัดลมที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องนี้นะครับส่งมาหาเราได้ทำให้อากาศในห้องของเรานั้นไหลมากขึ้นครับต้องบอกก่อนว่าห้องทำงานของผมเป็นห้องกระจกล้วนๆนะครับแล้วก็อากาศเข้ามาค่อนข้างที่จะน้อยดังนั้นครับตัวนี้ครับช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในการทำให้อากาศอยู่ข้างในห้องทำงานของผมนั้นไหลเวียนได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่ Acer PureCool C2 นะครับมาพร้อมพัดลมหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเมื่อเราใช้งานระดับเสียงของพัดลมนั้นจะกวนเราหรือเปล่าโดยเฉพาะการใช้งานในห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาทดสอบครับผมในบรรยากาศของห้องนอนกันเลยนะครับเริ่มต้นโดยการเปิดใช้งานฝั่งของเครื่องฟอกอากาศกันก่อนนะครับซึ่งระดับความแรงของพัดลมในเครื่องฟอกอากาศนะครับมีให้เลือกอยู่4ระดับนะครับถ้าระดับสมาร์ทนะครับจะเป็นแรงลมแบบออโต้นะครับผมนอกจากนี้เราสามารถปรับระดับให้เป็น1 2 3ได้นะครับเดี๋ยวผมปรับระดับ1ให้ฟังครับนี่คือเสียงระดับ1นะครับโดยพัดลมยังไม่หมุนนะจะมีเฉพาะในส่วนของเครื่องฟอกอากาศที่ทำงานนะครับถามว่าผมได้ยินไหมบรรยากาศด้านนอกผมได้ยินมากกว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปที่ระดับ3นี่คือความดังระดับ3นะครับซึ่งแตกต่างจากระดับ1อย่างชัดเจนนะครับส่วนระดับสุดท้ายคือเทอร์โบครับสูงสุดนี่คือความดังที่ผมนั่งห่างจากตัวเครื่องฟอกอากาศประมาณสักไม่เกิน1เมตรนะครับจะได้ยินเสียงประมาณนี้แต่ถ้าหากผมลองขยับออกไปนะครับให้ห่างจากเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ผมจะห่างสักประมาณไม่เกิน3เมตรในระยะของห้องนอนนะครับนี่คือความแรงของลมระดับเทอร์โบเสียงที่เราได้ยินประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมปรับเป็นระดับ1นี่ครับเมื่อปรับระดับมาที่1นะครับจะชัดเจนเลยว่าเสียงพัดลมนั้นไม่ได้ยินนะครับแล้วก็จะมีโหมดทางฝั่งของไนท์โหมดด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไนท์โหมดให้ดูเลยแล้วกันนี่คือเปิดไนท์โหมดแล้วเรียกได้ว่าเงียบแน่นอนครับผมสำหรับการนอนหลับพักผ่อนโดยเปิดเครื่องนี้นะครับระดับความแรงของพัดลมของ Acer PureCool C2 ตัวนี้นะครับปรับได้ถึง10ระดับผมจะปรับให้เป็นระดับ1ของพัดลมนะครับพัดลมอยู่ตรงนี้ห่างไม่ถึง1เมตรนะครับเบามากๆถ้าไม่ตั้งใจฟังจริงๆไม่ได้ยินเลยด้านนอกได้ยินมากกว่านะครับปรับระดับ2ครับระดับ2แล้วครับได้ยินเสียงบางๆครับผมได้ยินเสียงบางๆเสียงนกด้านนอกดังกว่าระดับ3ระดับ3ก็ไม่ดังครับบางๆมากระดับถ้าเทียบ2กับ3นี่ใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยตัวพัดลมหมุนอยู่นะถ้าเรายังมองนะครับคราวนี้ระดับ4ระดับ4เริ่มรู้สึกได้นะครับด้วยความที่ระยะห่างระดับนี้นะครับคราวนี้ไปที่ระดับสูงสุดเลยแล้วกันระดับ9นี่คือระดับ10นี่คือระดับ10ของพัดลมด้านบนนะครับ
ลมแรงมากเลยทีเดียวนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับไปห่างจากตัวพัดลมตัวนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงระดับไหนที่เตียงนอนนะครับนี่คือระดับ10นะครับก็ได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเรานอนจริงๆระดับ1ระดับ2ถ้าผมมองว่าระดับทั่วไปสำหรับการนอนนะครับและอยากให้เปิดพัดลมมาด้วยผมมองว่าระดับไม่เกิน3กำลังดีเลยครับได้ความแรงของลมด้วยอ่อนๆตอนที่เรานอนนะครับแล้วก็เสียงรบกวนแทบไม่มีเลยนะครับนี่นะครับก็พอที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าความแรงความดังของเครื่องฟอกอากาศและพัดลมนั้นจาก Acer Pure Cool C2 นั้นจะดังอยู่ในระดับไหนถ้าผมสรุปให้เลยนะครับผมถ้าเครื่องตัวนี้ไปตั้งอยู่ในห้องนอนและใช้งานร่วมกันนะครับทั้งฟอกอากาศแล้วก็เปิดพัดลมนะฮะยิ่งถ้าเปิดไนท์โหมดนะครับยิ่งทำให้เสียงเหล่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่รบกวนการนอนหลับของเราอย่างแน่นอนครับจุดที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับนั่นก็คือส่วนของพัดลมที่เขาเสริมขึ้นมาด้วยความที่เครื่องฟอกอากาศทั่วไปนะครับเวลาฟอกอากาศขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าอากาศมันก็ไหลขึ้นไปด้านบนแต่ไม่ได้มีการพุ่งเข้ามาอย่างน้อยคือตรงนี้เวลาที่ฟอกอากาศเสร็จเราสามารถให้พัดลมตัวนี้พุ่งมาหาเราได้เพราะบางคนครับผมอย่างผมเองเนี่ยที่ห้องนอนของผมจะมีเครื่องฟอกอากาศ1เครื่องและมีพัดลมแยกอีก1อันนะครับคือเราจะต้องเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ไงเสียบสายไฟ2อันแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ2 in 1เลยนะครับเสียบเพียงเครื่องเดียวฟอกอากาศได้ด้วยแล้วก็ส่งพัดลมออกมาให้เราได้ด้วยนะครับเราก็จะได้มวลอากาศเย็นและก็เป็นมวลอากาศที่หลังจากผ่านการฟอกแล้วนะครับผมสำหรับการควบคุมโดยแอปพลิเคชันนะครับก็เพิ่มความสะดวกในการที่ใช้งานครับให้เรารู้สถานะต่างๆก็ถือว่าทำให้ตัวนี้กลายเป็นอุปกรณ์ IoT ที่มีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับจุดที่ไม่ชอบในตัวนี้ถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะครับถ้าถามผมนะผมคิดว่าถ้าบอดี้ของเขาไซส์ประมาณนี้ไส้กรองน่าจะใหญ่มากกว่านี้ได้นะครับซึ่งการเพิ่มไส้กรองให้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์การสร้างอากาศดีมีค่าที่มากขึ้นเพราะว่าค่าปัจจุบันจะอยู่ที่307ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับตัวนี้คือมันจะอยู่บริเวณตัวนี้เองครับแต่ถ้าสมมติว่าเราขยายเพื่อให้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับค่า CADR ตรงนี้น่าจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับประกอบกับการดูดด้วยพัดลมจากตรงนี้นี่จะทำให้อัตราการไหลของอากาศทำได้ดีมากยิ่งขึ้นผมมองว่าถ้าปรับปรุงได้ตรงนี้นะครับน่าจะดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสรุปโดยภาพรวมเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องฟอกอากาศที่คุณภาพดีครับผมเพราะสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องฟอกอากาศและเป็นพัดลมได้ในตัวนะครับเหมาะกับการใช้งานร่วมกับทุกๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านออฟฟิศนะครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเพราะสามารถสั่งผ่านตัวเครื่องได้สั่งผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับราคาของ Acer Pure Cool รุ่น C2 นะครับอยู่ที่ 9,990 บาทครับ Acer Pure Cool P2 ราคาอยู่ที่ 6,990 บาทครับและส่วนในรุ่น Acer Pure Cozy F1 นะครับผมอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับทั้งนี้นะครับส่วนฟิลเตอร์หรือว่าไส้กรองนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,590 บาทครับไฮไลท์เด็ดอย่างที่บอกครับอากาศดีที่สร้างขึ้นมาครับสามารถกระจายไปทั่วห้องได้ง่ายมากกว่าเพราะมีตัวพัดลมที่อยู่ด้านบนนะครับคอยส่งอากาศออกไปให้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศที่เป็นมากกว่าเครื่องฟอกอากาศ Acer Pure Cool C2 นะครับผมจดไว้ในลิสต์ครับผมและลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับรีวิวในรอบนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับของเครื่องรุ่นนี้ถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมุนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผม